หมอต่างๆด้วยนะที่อาวุโสด้วยที่ผมเคารพรักทุกคนนะครับวันนี้ผมมาความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วในรัฐบาลนะครับวันนี้ผมก็อยากจะฟังในมุมมองของทางการแพทย์การสาธารณสุขของเรานะครับทางคนเก่าคนใหม่เนี่ยว่าเราจะเป็นต้องมีการเตรียมการกับเพิ่มเติมไหมนะครับในขณะที่ขณะที่ผมก็ทราบอีกแล้วว่าจากสถิติการตรวจพบต่างๆนะผู้ได้รับผลกระทบก็มีมากขึ้นจำนวนหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราตรวจพบเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าไม่พบใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือสังคมก็ระดมตระหนกกันจำลองเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นไปด้วยกันนะครับด้วยความร่วมมือของเราทุกคนนะครับวันนี้การทำงานของเรามีทั้งสองส่วนคือส่วนนโยบายรัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่างไปแล้วในส่วนที่สองคือผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขประจำจังหวัดซึ่งมีอำนาจมีหน้าที่ในการที่จะต้องทำงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้ก็คงจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นการกำกับดูแลนะครับและหลายอย่างที่ประกาศไปแล้วเนี่ยก็มีการรายงานผลการประจำวันเข้ามาถึงโควิดด้วยในส่วนของคณะกรรมการของสาธารณสุขเช่นกันนะครับเพื่อจะสร้างการรู้ตัวร่วมกันได้ในโครงการต่อไปนะครับก็ขอเปิดประชุมครับเชิญครับครับกราบเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ผู้สาธารณสุขมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีและเห็นถึงการทำงานหนักของพวกเราสถานการณ์โรคโควิดวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ท่ามกลางที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่จะมารับมือกับสถานการณ์โควิดผมได้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ครับซึ่งก็คือเจ้านายเก่าของเราที่ดีนะครับมาให้ความร่วมมือที่นั่งอยู่ด้านขวาท่านนายกก็คืออดีตปลัดกระทรวงทั้ง3ท่านนะครับอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคและอดีตอาจารย์ที่ได้เข้ามาช่วยเสียสละตัวเองเข้ามาช่วยนะครับเบรนสตอมท่านซ้ายของท่านก็คือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ทีมเวิร์คทุกวันนะครับการมาของท่านนายกในวันนี้ผมต้องขอกราบเรียนในที่ประชุมว่าท่านเมื่อเช้านี้ว่าพวกเราทำงานหนักอย่างไรขอให้ท่านได้มีความมั่นใจในตัวพวกเราท่านนายกเขียนตอบกลับมานะครับว่าคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่มั่นใจตัวพวกคุณเพราะฉะนั้นนะครับแล้วผมก็บอกว่าไปหาผมไม่ไว้ใจท่านนะผมไม่ไว้ใจนายครับนายยังไม่เคยมาอยู่ท่ามกลางพวกหมอขอให้นายมาแล้วนายจะมั่นใจยิ่งขึ้นครับนะครับผมนึกไม่ถึงนะครับว่าท่านจะตอบมาเราคุยกัน9โมง10โมงครึ่งท่านมาถึงนี้แล้วนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านครับเป็นกำลังใจเป็นขวัญที่ดีมากสำหรับทุกคนก็ขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงที่ได้นำเสนอนะครับขอบพระคุณครับเชิญกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ